หนิงกับแต่ของคู่เปิดใจถือว่าเป็นเพื่อนซีที่สนิทสนมกันมากๆเลยล่ะค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็จะคอยช่วยเหลือกันตลอดสำหรับหนิงปณิตากับกระแตสุภักษรซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยทะเลาะกันด้วยแต่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันและยังเป็นเพื่อนกันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดหนิงกับแต่ก็ได้ของคู่เปิดใจผ่านรายการแฉทางพี่ก้อนอย่างมดดำคชาภาก็ได้ถามขึ้นมาว่าตีกันหรือเปล่าหนิงก็ได้เผยว่าจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าหนิงได้พูดกับมดไปแล้วว่าเรื่องนี้เราไม่ควรพูดไหมเราควรจะข้ามไหมเพราะว่าทุกครั้งมันเป็นข่าวและพอเป็นข่าวทุกครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหนิงและกระแตมันก็คือกระแสสังคมที่ติดลบวิพากษ์วิจารณ์โดยหนิงเองไม่เคยพูดกระแตไม่เคยพูดเราสาเหตุที่เราพูดว่าไม่พูดแล้วทนให้กระแสสังคมว่าเราแบบนั้นหนิงอยากจะพูดความจริงให้คนตาสว่างอยากพูดจริงๆแต่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันมีผลกระทบต่อคนอีกหลายๆคนกระแตพูดต่อว่าเอาจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาเราก็มีความรักให้กันและกันทำให้เราก็อยากที่จะเก็บความรู้สึกที่ดีต่อกันก็เลยเลือกที่จะไม่พูดก็บอกพี่หนิงว่าเราไม่ต้องพูดให้มันผ่านไปซึ่งมันผ่านมาจะ2ปีแล้วซึ่งเราอยู่นิ่งๆเราไม่พูดเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทำร้ายใครดีที่สุดแต่พอมันกลับเข้ามาอีกครั้งเราก็รู้สึกว่าทำไมเราจะต้องมานั่งโดนแบบนี้จริงๆวันนี้เราไม่อยากให้สัมภาษณ์เลยหนิงกระแตน้ำตาซึมกลางรายการมดดำได้พูดว่าเรื่องนี้มันจบแล้วหลังจากนี้จะไม่มีใครถามอะไรอีกแล้วตัวมดดำเองก็ลำบากใจที่ต้องถามแต่ก็อยากจะบอกสังคมว่ายังไงเพราะว่ายังไงอยู่ดีๆเพื่อนที่เคยสนิททะเลาะกันแต่ไม่มีต้นสายปลายเหตุกระแตบอกว่าทุกอย่างมันมีเรื่องอยู่แล้วค่ะแต่เรื่องบางเรื่องเรามั่นใจว่าเขาก็ไม่อยากให้เราพูดเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคกับตัวเขาเองหรือกับใครก็แล้วแต่รอบๆตัวเราก็คิดว่ามันควรจะจบอยากให้มันจบตั้งแต่วันนี้หนิงพูดต่อว่าสิ่งที่เราได้ยินว่าเราอยากจะพูดอยากจะบอกสังคมว่ามันคืออะไรเรื่องมันคืออะไรแต่มันพูดไม่ได้แล้วถ้าเราพูดทุกอย่างมันจะพังหมดเลยไม่พูดดีกว่าครั้งนี้ยอมให้ทุกคนมาลงที่เราแล้วเลิกถามหนิงเรื่องนี้สักทีอันนี้หนิงขอเลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ